มาดูสภาพการจราจรขึ้นสู่ทางจังหวัดภาคเหนือกันบ้างนะครับตลอดเส้นทางสายเอเชียก็มีรถหนาแน่นครับหลังประชาชนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตั้งจุดให้บริการและตรวจเข้มสำหรับผู้ที่ขับขี่ด้วยมาตรการเมาแล้วขับยึดรถให้หลายพื้นที่นะครับหลายคันเลยทีเดียวสภาพการจราจรตลอดเส้นทางสายเอเชียเมื่อช่วงเช้านะครับบริเวณทางหลวงหมายเลขหนึ่งจังหวัดกำแพงเพชร เต็มไปด้วยรถจํานวนมากมีทั้งผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวปีใหม่เจ้าหน้าที่บันทึกสถิติต,ตั้งแต่8นาฬิกาถึง9นาฬิกาครับว่ามีรถวิ่งผ่านจังหวัดการรแพงเพชรเฉลี่ยกว่า1,000คันต่อชั่วโมง ขณะที่ตำรวจอ่างทองนะครับได้นําป้ายห้ามรถตั้งแต่4ีล้อขึ้นไปใช้แหล่ทางด้านซ้ายติดตั้งริมถนนสายเอเชียเป็นระยะทางตลอดเส้นทางที่ผ่านจังหวัดอ่างทองขึ้นภาคเหนือป้องกันไม่ให้รถขนาดใหญ่หลีกเลี่ยงช่องทางปกติมาใช้ไหลาทางก่อนที่จะแทรกเข้าช่องทางปกติทําให้เกิดการจะราจรติดขัดต่อเน,นื่องเป็นทางยาวนะครับ หลังจากมีปริมาณรถใช้เส้นทางเพิ่มขึ้นและคาดว่าในช่วงเย็นวันนี้นะครับปัญหาการจราจรจะวิกฤตเนื่องจากมีผู้ใช้รถเดินทางผ่านเส้นทางนี้นั้นจํานวนมากครับสำหรับบรรยากาศเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ในจังหวัดพะเยานะครับเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจํานวนมากเริ่มเดินทางกลับส่งผลให้จราจรในถนนพหลโยธินช่วงในเขตเทศบาลเมืองพะเยารถคับขังครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจดาเนินมาตรการความปลอดภัยเข้ม โดยเฉพาะเมาและขับสามารถจับผู้ดื่มสุราขณะขับรถยึดไว้ได้16คันแล้วส่วนจังหวัดนครราชสีมาครับตำรวจตั้งด่านตรวจคนเมาแล้วขับตามนโยบายของคอสช,ชจับกลุ่มคนเมาแล้ว21คนยึดรถ11คันและส่งฟ้องต่อสารดำเนินคดีในวันนี้ครับ